คปฏิบัติต่อคุณเช่นไรขึ้นอยู่กับตัวคุณเองสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ว่าการที่ผู้อื่นปฏิบัติอย่างไรต่อเราแบบไหนเช่นไรเป็นเพราะอะไรกันแน่และทำไมพวกเขาถึงทำกับเราอย่างหนึ่งทำกับอีกคนอย่างหนึ่งเรียกว่าขาดไม่ได้จริงๆกับโลกนี้ที่จะต้องมีเรื่องสองมาตรฐานหรือบางทีอาจจะหลายมาตรฐาน นี่แค่เรื่องทั่วๆไปนะคะแต่ในบางสถานที่เขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขาเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นการมีคำว่า V.I.P. หรือคนพิเศษในระดับต่างๆนอกจากจะเป็นเพราะมาตรฐานทั่วๆไปหรือกฎเกณฑ์ใดๆที่ถูกตั้งขึ้นมาแล้วมันยังขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งนั่นก็คือตัวเราเองค่ะคุณเป็นหนึ่งคนที่มีปัญหาคาใจในเรื่องพวกนี้กันบ้างหรือเปล่าคะว่า ทำไมบางคนถึงได้ใจร้ายกับเรานักทำไมบางคนถึงก้าวร้าวกับเราทั้งๆท,ที่ทำดีกับคนอื่นทำไมคนอื่นถึงได้แซงหน้าเราเวลาเข้าแถวทำไมบางคนถึงพูดคมหัวเราโดยไม่เกรงใจทำไมบริกรบางคนเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งดีกว่าเราทำไมแม่ค้าลดราคาให้เพื่อนของเราแต่ไม่ลดให้เราทำไมเราต้องไปดูหนังเรื่องที่แฟนเราชอบทุกๆครั้ง ทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่หนังที่เราชอบทำไมทำไมและทำไมสาเหตุหนึ่งก็คือการที่เรายอมปล่อยให้ผู้อื่นทำกับเราโดยปราศจากความเคารพไม่ได้สนใจว่าเรารู้สึกอย่างไรและโดยทั่วไปเรามักจะเริ่มปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแบบทีละเล็กทีละน้อยโดยอาจจะเริ่มจากบ้านของเราก่อนต่อมาก็คนใกล้ชิดเช่นเพื่อนของเราครูของเราญาติของเรา แล้วก็สะสมกลายเป็นความรู้สึกไม่เคารพตัวเองไปโดยปริยายซึ่งความรู้สึกในการไม่เคารพตัวเองหรือนับถือตัวเองต่ำนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังในการต่อต้านสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเรายอมปล่อยให้คนอื่นกระทำกับตัวเองโดยไร้ซึ่งความเคารพนั้นเกิดมาจากความกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลัวการถูกปฏิเสธ ความกลัวในสิ่งนี้สามารถผลักดันและมีอิทธิพลต่อผู้คนได้มากพอจนทำให้หลายคนยอมที่จะให้มันอยู่เหนือการตัดสินใจใดๆของตนเองบางคนปล่อยให้เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบบางคนยอมอยู่กับคู่รักที่คอยทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจปีแล้วปีเล่าและบางคนก็เชื่อลึกๆล,ลงไปว่าตัวเองไม่ได้คู่ควรกับสิ่งที่ดีไปกว่านี้ อย่าลืมค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนเรานั้นเราจำเป็นจะต้องจ่ายออกไปเพื่อให้ได้คืนกลับมาเราต้องออกกำลังกายคือการจ่ายออกไปเพื่อให้ได้ร่างกายที่แข็งแรงกลับคืนมาเราต้องเรียนหนังสือคือการจ่ายออกไปเพื่อให้เราได้มีความรู้ที่มากขึ้นเราต้องกินผักผลไม้อาหารต่างๆก็เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต เราต้องออกไปทำงานก็เพื่อให้ได้เงินเป็นสิ่งตอบแทนเราจำเป็นจะต้องลงมือลงแรงทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างที่เราต้องการเกิดขึ้นมาในชีวิตไม่ว่าจะอย่างไรชีวิตของเราผู้รับผิดชอบก็คือตัวเราเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับการที่ว่าใครจะปฏิบัติต่อเราเช่นไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นส่วนหลัก ยที่เราไม่ต้องไปคอยโทษผู้อื่นว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อคุณจริงอยู่ที่บางคนมีนิสัยไม่ดีบางอย่างเป็นพื้นฐานแต่ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วคนเราส่วนใหญ่ก็มีสัญชาตญาณลึกๆที่ต้องการจะเอาเปรียบผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดามันคือสัญชาตญาณในการอยากได้อะไรบางอย่างที่เหนือกว่าผู้อื่นก่อนผู้อื่นหรือดีกว่าผู้อื่นเรียกว่าท่าแบบนั้นมันก็ดี แต่ด้วยการที่เราถูกอบรมสั่งสอนมาให้มีความรู้สึกละอายมากขึ้นดังนั้นคนเราจึงมักไม่ได้แสดงสัญชาตญาณเหล่านี้ออกมาอย่างเปิดเผยการที่ผู้อื่นจะมีพฤติกรรมเป็นเช่นไรนั้นเราอาจจะไปทำอะไรเขาไม่ได้แต่สิ่งที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรานั้นสิ่งสําคัญขึ้นอยู่กับว่าเรายินยอมให้พวกเขาปฏิบัติต่อเราอย่างไรต่างหากนั่นก็เพราะเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเอง และคนเราทุกคนมีพลังมากพอในการเลือกว่าเราควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรความคิดหนึ่งที่ทำให้คนเรายังคงปล่อยให้ตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอนั่นก็คือการคิดและเชื่อไปว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสิ้นเกิดจากคนอื่นเกิดจากสิ่งอื่นเกิดจากสถานที่เกิดจากการอยู่ผิดที่ผิดทางทางั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วถ้าเพียงแต่เราจะใส่ความกล้าเข้าไปสักนิด กล้าที่จะยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะตัวเราเองยินยอมที่จะปล่อยให้มันเป็นไปโดยไม่ได้คิดถึงสิทธิและเสรีภาพของตัวเองอย่างเพียงพอสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือการสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนที่มักจะปล่อยให้ผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบอยู่หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะขอบอกก่อนว่า ความกล้านี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราคอยไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะคะหรือจำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่เสมอไปความกล้าที่จะยืนหยัดลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิที่เหมาะสมกับตัวเราเองไม่ใช่การไปลดทอนสิทธิของผู้อื่นการไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกทำร้ายไม่ใช่การที่เราจะต้องไปทำร้ายใครให้ได้มาซึ่งความรู้สึกมีอำนาจดังนั้นหลักสำคัญก็คือจงเคารพ และให้เกียรติตนเองให้เสมอกับการที่เราเคารพและให้เกียรติผู้อื่นทีนี้เราลองมาดูกันต่อค่ะว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างในการที่จะสอนให้ผู้อื่นรู้ว่าพวกเขาควรปฏิบัติต่อเราอย่างไรสิ่งแรกที่ทำได้และควรทำเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการเริ่มด้วยการเคารพตัวเราเองก่อนเราจะสอนให้ผู้อื่นมองเราอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่ามองตัวเองอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าผู้อื่นก็จะมองเห็นว่าเรามีคุณค่าเช่นกันและถ้ารู้สึกว่าใครที่เราอยู่ใกล้แล้วเขามองไม่เห็นคุณค่าของตัวเราในระดับที่เราคิดว่ามันเหมาะสมเพียงพอถ้าห่างจากคนนั้นได้ก็ควรที่จะห่างเข้าไว้เพราะใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนที่เคารพตัวเองและเคารพต่อผู้อื่นอย่างที่เราต้องการเสมอไปดังนั้นขอให้จำไว้เสมอว่า จงเคารพตัวเองให้เสมอกับที่เคารพผู้อื่นสิ่งต่อมาก็คือการพัฒนาศรัทธ,ธาในตัวเองความศรัทธ,ธาที่เรามีต่อตัวเราเองจะถูกแสดงออกมาโดยการที่ว่าเราทำอย่างไรกับผู้อื่นการไร้ซึ่งศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวเองถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากเราจะยอมปล่อยให้ความฝันที่เคยมีหลุดลอยไป ก็เพราะการไร้ซึ่งศรัทธาว่าตัวเองจะทำได้เราจะยอมปล่อยให้คนที่เราชอบพานเลยไปโดยไม่แสดงอะไรเลยสักนิดก็เพราะเราไร้ซึ่งศรัทธาว่าเรามีค่ามากพอสำหรับคนคนนั้นเราจะยอมปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสสิ่งเสพติดก็เพราะเราไร้ซึ่งศรัทธาว่าเราสามารถจะเลิกมันได้เราจะเกิดความลังเลสงสัยเราจะไม่อยากยอมรับความจริง แต่ความจริงจะแสดงผลของมันออกมาให้เห็นเสมอแล้วทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าทางใดบ้างที่เราจะสามารถพัฒนาศรัทธ,ธาที่เรามีตัวตัวเราเองได้สิ่งแรกก็คือการออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเราเองลองผลักดันตัวเองให้ทำอะไรใหม่ๆเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าเราทำได้นะเช่นคนที่กลัวที่สูง ก็อาจจะค่อยๆไต่บันไดขึ้นไปให้สูงขึ้นทีละขั้นทีละขั้นขั้นที่หนึ่งก็บอกกับตัวเองว่าเออนะเราก็ทำได้ขั้นที่สองเออนะมันก็ไม่ได้น่ากลัวสักนิดขั้นที่สามอืมเราเก่งขึ้นมากแล้วนะขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าขั้นที่หกไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าการออกจากคอมฟอร์ทโซนมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สก็คือการมองหาคนที่เคารพในความเป็นเราคนที่มีความคิดบวกคนที่คอยผลักดันเราสนับสนุนเราถ้าสามารถนำตัวเองให้อยู่กับคนแบบนี้ได้เราจะเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นเริ่มมีความคิดบวกแล้วเริ่มมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น 3. ค่ะแน่นอนว่าการอยู่กับคนที่คิดบวกเป็นสิ่งที่ดีและจะดียิ่งขึ้นถ้าเราเอาตัวเราเองออกจากคนคิดลบได้ ถ้าตอนนี้คนรอบตัวเรามีใครบ้างเป็นคนประเภทคิดลบเห็นอะไรก็คิดไปในแง่ร้ายสมดปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ชอบทำให้เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้แล้วล่ะก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกค่ะและสิ่งสุดท้ายที่จะพูดถึงในเรื่องการสอนผู้อื่นว่าเขาควรจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรก็คือสิ่งที่สค่ะจงปฏิบัติต่อเขาอย่างที่เราต้องการจะให้เขาปฏิบัติต่อเรา วิธีการในการพูดของเราต่อผู้อื่นวิธีการในการแสดงสีหน้าท่าทางของเราต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการให้ความสำคัญในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถือเป็นสิ่งเริ่มแรกที่เราควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นและสิ่งนี้เองที่จะเป็นจุดเริ่มต้นว่าผู้อื่นจะปฏิบัติกับเราเช่นไรเพราะโดยทั่วไปแล้วผู้คนมักจะสะท้อนสิ่งที่เสมอกันกลับคืนมาเสมอ ดังนั้นขอให้จำไว้ว่าเราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราเช่นไรจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เราคาดหวังให้เขาปฏิบัติต่อเราเช่นกันขอเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือการรู้ว่าอะไรที่เรารับได้และรับไม่ได้ด้วยการฟังเสียงจากข้างในตัวเราเองจะช่วยเป็นกุญแจในการบอกกับตัวเราเองว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปการรู้ว่าอะไรที่เรารับได้และอะไรที่เรารับไม่ได้ กับการที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราจะทําให้เราเริ่มมองหาทางออกให้กับสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวยอย่างเช่นถ้าเราต้องไปทานอาหารกับเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นคนเลือกร้านอาหารตลอดโดยไม่เคยถามความคิดเห็นจากเราสักนิดถ้าร้านที่เขาเลือกเป็นร้านที่เราชอบมันก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้ามันเป็นร้านที่เราไม่ชอบแล้วเราเอาแต่งเงียบและคล้อยตามอย่างเดียวในความเป็นจริงแล้ว เพื่อนของคุณอาจจะไม่ได้อยากเอาเปรียบความรู้สึกของคุณก็ได้แต่เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณไม่ชอบต่างหากพูดถึงตรงนี้แล้วแอดมินขอนำเรื่องราวที่เคยอ่า,านมานานมากแล้วแหมมีแต่เรื่องที่เคยอ่านมานานทั้งนั้นเลยนะคะที่นำมาเล่าเรื่องมันมีอยู่ว่ามีคู่รักคู่หนึ่งที่รักกันมานานมากจนกระทั่งแก่เท่าไปด้วยกัน สิ่งที่ทั้งสองปฏิบัติมาโดยตลอดเวลาที่พวกเขาทานอาหารด้วยกันก็คือฝ่ายชายจะเป็นคนหั่นขนมปังแล้วก็ตลอดเวลาที่แต่งงานกันมาเขาจะหั่นขนมปังแล้วเอาส่วนที่เรียกว่ากะโหลกขนมปังหรือส่วนที่มันแข็งๆนั่นแหละค่ะให้กับภรรยาของเขาตลอดซึ่งเธอก็รับเอาไว้โดยไม่เคยพูดอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอเกิดอาการทนไม่ได้เธอก็เลยพูดกับเขาไปว่าทำไมคุณถึงได้เห็นแก่ตัวอย่างนี้ คุณเอาแต่ส่วนกะโหลกขนมปังให้ฉันกินตลอดและตัวเองก็กินแต่ส่วนนิ่มๆดีๆสิ่งที่เขาพูดกลับมาก็คือแต่นั่นมันคือส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยนะเรื่องบางเรื่องมันก็แค่การเข้าใจผิดและคิดไปเองจริงอยู่ที่บางครั้งคนเรามักจะชอบและรู้สึกประทับใจเวลาที่คนอื่นรู้ใจเรา แต่ก็อีกเช่นกันที่คนเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบและคิดว่าคนอื่นน่าจะคิดและรู้สึกเหมือนกับตัวเราเหมือนกับการที่ฝ่ายสามีชอบส่วนแข็งที่เป็นกระโหลกขนมปังแล้วก็คิดว่าภรรยาของเขาจะชอบเหมือนกันเขาก็เลยเอาใจเธอโดยการยกสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดให้กับเธอแล้วยิ่งเธอรับไว้โดยไม่พูดอะไรเลยเขาก็คิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่เขาทำลงไป ดังนั้นตัวเราเองนี่แหละค่ะที่ต้องบอกและแจ้งความประสงค์ของตัวเราเองให้กับผู้อื่นได้รับรู้ได้เวลาที่เราจะยืนหยัดขึ้นมาเพื่อตัวเราเองและได้เวลาที่เราจะให้เกียรติผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราเองก็ต้องการให้พวกเขาให้เกียรติเราอย่างเท่าเทียมกันแล้วล่ะค่ะที่สําคัญก็คืออย่าลดคุณค่าของตัวเองอย่ามองตัวเองว่าไร้ค่าและไร้ประโยชน์เพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่การมองเห็นคุณค่าของตัวเราเองก่อนเสมอ ขอให้จำประโยคนี้ไว้ค่ะว่าจงเคารพและให้เกียรติตนเองให้เสมอกับการที่เราเคารพและให้เกียรติกับผู้อื่นจำไว้ว่าการให้และการรับไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้และไม่ว่าอย่างไรคนเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจงให้เกียรติผู้อื่นและไม่ลืมที่จะให้เกียรติตัวเราเองด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ